Silencio Bruno ทุกคนเคยได้ยินประโยคนี้กันไหมคะประโยคนี้มาจากแอนิเมชันเรื่องลูก้าค่ะสารภาพเลยนะว่าเฟิร์นเพิ่งจะดูเรื่องนี้ก่อนเดินทางมาเพราะที่นี่คือต้นแบบและแรงบันดาลใจในเรื่องลูก้าที่นี่เป็นหมู่บ้านชาวประมงที่สวยที่สุดในโลกที่นี่มีมุมฮอตเป็นตึกหลากสีกับทะเลที่ใครมาก็ต้องถ่ายลงโซเชียลที่นี่ในช่วงหน้าร้อนเราจะเห็นคนมากระโดดน้ำเล่นกันที่นี่มีอาหารอร่อยอร่อยกับเจลาโต้เย็นๆและที่นี่ที่เฟิร์นพูดถึงก็คือซินคเวเตเรถึงแล้วสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับแม่วายาเชื่อไหมคะว่าเมื่อคืนเฟิร์นนอนบนเรือลำนี้ภาพทุกอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะคืออยู่บนเรือหมดเลยนะคะคือทริปนี้เฟิร์นมาเที่ยวโดยเรือสำราญนะคะแล้วก็จะแวะกันทั้งหมดประมาณ4ประเทศด้วยกันนะซึ่งวันนี้มันจะเป็นประเทศแรกที่เราจะไปเที่ยวนะคะก็คือเรากำลังจะเที่ยวที่อิตาลีค่ะนี่อยู่กับคุณนกด้วยนะคะใช่ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่เมืองลาสปาเซียนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาเที่ยวก่อนถ้าเกิดว่าใครอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเรือลำนี้นะคะเดี๋ยวเฟิร์นจะพามารู้จักกับเรือลำนี้จริงๆเนี่ยน่าจะ EP 3เพราะว่าเฟิร์นเพิ่งจะมาอยู่เนี้ยคืนเดียวเท่านั้นนะคะก็เลยยังไม่ได้รู้อะไรมากเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังรอดูนะคะแต่ตอนนี้ไปเที่ยวกันก่อนค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเรากำลังจะเข้าเมืองกันเราก็จะมานั่งรถบัสนะคะซึ่งเขาก็จะพาเราไปส่งในเมืองเลยตอนนี้คือรถชัตเทิลบัสเนี่ยมาดรอปเราลงที่ครูซเทอร์มินอลคำถามต่อมาคือแล้วไปยังไงต่อไปไม่ถูกเลยอ่ะแล้วคือแบบว่านกก็เพิ่งเคยมาครั้งแรกเฟิร์นเคยมาครั้งที่สองแต่ว่าไม่เคยมาตรงท่าเรือก็เลยงงอยู่ว่าไปไงต่อวะเนี่ยคือเราอ่ะจะต้องไปขึ้นรถไฟเนาะปัญหาคือการจะไปรถไฟเนี่ยมันก็ใช้เวลาเดินที่นานเกินไปหน่อยเดิน25นาทีเดิน25นาทีก็น่าจะไม่ไหวก็เลยคิดว่าจะหาวิธีนั่งบัสนะคะประเด็นคือรอบก่อนที่มาเฟิร์นมีพาสไงก็เลยไม่ต้องซื้อตั๋วรถบัสแต่รอบนี้ไม่มีพาสแล้วก็เลยคิดอยู่ว่าแล้วเวลาเราขึ้นรถบัสอะเราจะต้องจ่ายเงินยังไงวะงงอะตอนนี้งงไปหมดเลยเนี่ยโอเคในที่สุดเราก็หาทางมาถึงที่สถานีรถไฟได้นะคะเดี๋ยวเรากำลังจะนั่งรถไฟไปลาสปาเซียกันคือจะไปลาสปาเซียเนี่ยเราก็จะต้องมีตั๋วรถไฟนะคะซึ่งเฟิร์นซื้อออนไลน์มาแล้วเก็บไว้แบบนี้เลยก็จะเป็นโค้ดนะแล้วเขาก็เขียนว่าแบบมันใช้ได้ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าทีเนี้ยถ้าเกิดว่าใครอยากจะซื้อตั๋วไปลาสปาเซียเนี่ยตั๋วมันจะมี2แบบแบบแรกนะคะก็คือเป็นเทรคกิ้งอย่างเดียวแต่แบบที่2เนี่ยก็จะรวมทั้งรถไฟแล้วก็เทรคกิ้งเลยซึ่งแบบที่เฟิร์นซื้อนะคะเป็นแบบที่2เพราะว่าเราอ่ะจะนั่งรถไฟกันเยอะใช่มั้ย1วันเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 18.2 ยูโรนะคะซึ่งตั๋วเนี้ยนอกจากจะรวมพวกรถไฟแล้วก็การเดินทางแล้วนะมันก็จะยังรวมพวกการเข้าห้องน้ำสาธารณะตามที่สถานีด้วยซึ่งปกติถ้าเราไม่มีเนี่ยจะจ่ายประมาณ1ยูโรต่อครั้งนะคะจริงๆอ่ะมันก็ไม่แมทเทอร์ขนาดนั้นหรอกแต่ว่าแบบไหนๆซื้อแล้วก็ซื้อแบบเต็มไปเลยเพราะสุดท้ายแบบยังไงก็ต้องนั่งรถไฟอยู่ดีจริงๆอ่ะแต่ถ้าเกิดว่ามาเที่ยวที่นี่หน้าหนาวไม่จำเป็นต้องซื้อก็ได้เพราะว่าหน้าหนา
าวเนี่ยรถไฟจะถูกแบบถูกมากๆเพราะมันไม่ใช่หน้าท่องเที่ยวของเขานะคะก็ไม่ต้องซื้อพาสได้นอกจากการซื้อออนไลน์ได้แล้วนะคะจะไปซื้อตามหมู่บ้านต่างๆที่สถานีก็ได้หรือว่าจะซื้อแบบพวกเขาเรียกอะไรอะทาบาโคคือเขาเรียกว่าร้านขายบุหรี่แต่ว่าจริงๆแล้วคนไทยอาจจะรู้สึกว่าไหนอะบุหรี่ไม่เห็นมีบุหรี่เลยอะไรเงี้ยจริงๆมันจะเป็นแนวแบบร้านขายของชำมากกว่าอะไรอย่างงี้นะคะก็สามารถมาซื้อได้แต่ตอนนี้เรามีแล้วก็เดี๋ยวเราไปเทรนสเตชันกันค่ะจริงๆเฟิร์นเคยมาที่นี่แล้วรอบนึงนะคะแต่ว่าแทบไม่ได้เที่ยวเลยค่ะหลายๆอย่างเนี่ยมันผิดแผนไปหมดเลยเฟิร์นก็เลยตั้งใจว่าจะต้องกลับมาซ้ำที่นี่ให้ได้และในที่สุดวันนี้เฟิร์นได้กลับมาแล้วค่ะซิงเคว่แปลว่า5ส่วนเตเร่แปลว่าที่ดินหรือว่าหมู่บ้านพอมารวมกันแล้วซิงเคว่เตเร่ก็เลยแปลว่า5หมู่บ้านนั่นเองค่ะเขาเป็นหมู่บ้านชาวประมงที่ว่ากันว่าสวยที่สุดและหมู่บ้านแรกที่เฟิร์นมาถึงก็คือมอนเตโรโซทุกคนตอนนี้นะคะมาถึงเมืองมอนเตโรโซกันแล้วนะคะจะบอกว่าหมู่บ้านเนี้ยเป็นหมู่บ้านที่ไกลที่สุดใน5หมู่บ้านเลยเนาะก็คือเฟิร์นอ่ะตั้งใจจะนั่งจากไกลแล้วก็ไปใกล้เพื่อตอนกลับเรือจะได้ไม่ตกเรือนะคะเพราะถ้าตกเรือเนี่ยน่าจะต้องแบบว่ายน้ำตามไปไหมหรือว่าพายเรือตามไปไหมหรือยังไงดีซึ่งหมู่บ้านนี้นะเขาบอกว่าเป็นหมู่บ้านที่มีชายหาดที่เหมือนแบบมีหาดมากที่สุดใน5หมู่บ้านอ่ะปกติหมู่บ้านอื่นๆเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราไปหลังจากเนี้ยทุกคนก็จะได้เห็นเลยนะคะว่ามันไม่ได้มีหาดแบบนี้นะคะคือหาดเขาแคบมากๆก็ถ้าเกิดว่าใครชอบการอาบแดดนะก็คิดว่าหมู่บ้านเนี้ยน่าจะแบบเหมาะที่สุดนะแล้วก็จุดเด่นของเขาคือนี่เลยค่ะร่มหลากสีแบบนี้อันนี้มีสีฟ้ามีสีส้มอยู่ตรงนู้นด้วยคือแบบสวยมากๆนะแล้วก็มีคนลงเล่นน้ำด้วยซึ่งคุณนกเราอยากเล่นน้ำจริงๆเราสองคนพกชุดว่ายน้ำมาเผื่อด้วยนะเผื่อลงเล่นก็ไม่แน่เดี๋ยวดูก่อนว่าถ้าไปถึงหมู่บ้านสุดท้ายที่เราจะเที่ยวกันอ่ะถ้ามีเวลาก็เดี๋ยวเล่นน้ำกันคือไม่ใช่อะไรเพราะว่าถ้าเล่นตอนเนี้ยมันก็จะเปียกแล้วมันก็จะแบบใช้ชีวิตต่อไปยากมากก็เลยคิดว่าแบบเดี๋ยวหมู่บ้านเนี้ยเราอาจจะเดินเล่นเฉยๆก่อนนะคะแต่ชอบมากเลยอ่ะฟิลดีมากดีมากก่อนอื่นนะเดี๋ยวเฟิร์นจะพาทุกคนไปที่หนึ่งก่อนค่ะเป็นรูปปั้นยักษ์ริมหน้าผาเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงนะคะตัวเดอจิการเต้หรือมอนเตโรโซไจแอนเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของมอนเตโรโซเลยค่ะรูปปั้นนี้นะคะถูกสร้างขึ้นในปี1910โดยเออริโกมินาเรบีศิลปินชาวอิตาเลียนเชื้อสายยิวและเขาสร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความยิ่งใหญ่แต่ทว่ารูปปั้นยักษ์ตัวนี้ดันเกิดความเสียหายในช่วงสงครามโลกครั้งที่2และเขาว่ากันว่าแขนที่หักไปเนี่ยได้ตกลงและจมหายไปในทะเลค่ะเฟิร์นกำลังจะนั่งไปเวนัสซาและสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันเลยหมู่บ้านไปเลยแล้วเฟิร์นก็งงว่าเอาแล้วฉันจะไปไหนอ่ะก็เลยเดินไปถามเจ้าหน้าที่นะคะสรุปคือเรากำลังจะกลับไปลาสปาเซียใช่ซึ่งแบบทำไมอ่ะ A few moments later ขึ้นรถไฟมาละซึ่งครั้งนี้ก็ไม่รู้ว่าจะถูกหรือเปล่าอยู่ดีถูกแล้วเพราะว่าเราดูข้างรถไฟมันมีเขียนไว้ว่าแบบมันจะไปที่ไหนบ้างแล้วเมื่อกี้ตอนโดดขึ้นรถไฟก็ไม่ได้ดูอ่ะเนื่องเมื่อกี้คือเจ้าหน้าที่ก็คือเดินเข้ามาคุยขอดูบัตรใช่ป่ะซึ่งคือจริงๆอ่ะต้องเล่าให้ฟังว่ารถไฟที่อิตาลีอ่ะมันไม่ได้แบบต้องมีติดบัตรก่อนเข้านะแต่ว่าถ้าเกิดเขาเดินสุ่มตรวจแล้วเจอว่าเราอ่ะไม่มีพาสไม่มีบัตรไม่มีอะไรแล้วก็แบบมั่วซั่วเข้ามาก็คือจะโดนปรับแพงมากนะคะเมื่อกี้เจ้าหน้าที่ก็เลยมาถามเราว่าแบบยูมีแบบทิเก็ตหรือเปล่าอะไรเงี้ยนี่ก็ให้ดูทิเก็ตที่ซื้อไว้ที่เป็นออนไลน์เนาะแต่เขาบอกว่าทิเก็ตเนี้ยไม่ได้ใช้สำหรับรถไฟขบวนนี้คือเขาก็มีหงุดหงิดนิดนึงเขาก็มีหงุดหงิดนิดนึงใช่แต่ว่าเขาก็ใจดีตรงที่แบบว่าช่างมันเถอะใช่ก็สุดท้ายก็เลยไม่ได้โดนปรับนะคะแล้วก็กระโดดมาขึ้นรถไฟคันแล้วเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะแบบถูกหรือเปล่านะคือโชคดีมากที่แบบเฟิร์นเดินไปถามเขาก่อนว่าเนี่ยคันนี้จะไปที่ไหนแล้วเขาก็เลยบอกเขาก็เลยรู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะเราไม่ได้ตั้งใจที่จะไปลาบาเซียใช่เราขึ้นผิดเขาก็เลยปล่อยเราไป
ราะฉะนั้นตอนนี้เราไปที่เวนัสกันค่ะอย่างนี้เฟิร์นบอกว่าซิงเควเตเร่เนี่ยเป็นแรงบันดาลใจของเรื่องลูก้าซึ่งเมืองนี้ถูกใช้เป็นฉากหลักๆของเรื่องเลยค่ะเผื่อใครยังไม่ได้ดูนะคะเรื่องนี้ก็จะเกี่ยวกับลูก้าและอัลเบรโตปีศาจทะเลตัวน้อยที่ขึ้นมาบนโลกมนุษย์และพบสิ่งประดิษฐ์ของมนุษย์มากมายแต่สิ่งที่ทั้งสองคนสนใจที่สุดก็คือเวสป้าค่ะเขาก็เลยร่วมการแข่งขันเพื่อชิงเวสป้ามาแต่ว่ามันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นหรอกแน่นอนว่ามันต้องมีอุปสรรคค่ะแต่ว่าไม่สปอยดีกว่าเผื่อว่าใครยังไม่ได้ดูก็จะได้ตามไปดูกันนะคะถึงเมืองเวอร์นัสตาแล้วนะคะทุกคนคือจริงๆต้องบอกว่าเราอะที่บอกไว้เนาะว่าเรามาตามรอยลูก้าใช่ป่ะนี่เรานัดกันแต่งตัวทีมลูก้าด้วยนะใครเดาออกบ้างว่านกแต่งเป็นอะไรเฉลยชื่ออะไรนะเออชื่ออะไรวะผู้หญิงอะที่เล่นในชื่ออะไรวะอ๋อนกแต่งเป็นจูเลียนะคะจูเลียจูเลียเป็นเพื่อนมนุษย์ของลูก้าและอัลเบรโตนะคะก็จะแต่งตัวประมาณนี้แต่ประเด็นคือนัดกันไว้นะแต่พอใกล้ถึงวันเฟิร์นก็ลืมไว้ว่าเรานัดกันไว้เฟิร์นเลยไม่ได้หาเสื้อไว้เลยกลายเป็นว่านกแต่งคนเดียวไม่แต่ของเฟิร์นอ่ะเฟิร์นก็แบบเห็นว่าในตัวละครนะมันมีตัวที่ใส่ชุดสีแบบเหลืองๆวันนี้ก็เลยอ่ะเหลืองมานิดนึงเดี๋ยวนกมันจะด่าเดี๋ยวมันจะด่าว่าแบบไหนมึงบอกให้กูแต่งมาแล้วทำไมมึงไม่แต่งมาเงี้ยประเด็นคืออะไรวะตอนแรกจริงๆอะเต็มยศกว่านี้ด้วยนะทุกคนเฮ้ยมีหมวกหมวกน่ารักจริงแล้วมีหมวกหมวกคือเหมือนเลยหมวกคือเหมือนมากนี่น่ารักแต่ใส่แค่แป๊บเดียวเท่านั้นเพราะคนมองกันเยอะมากจริงแล้วตอนขึ้นรถไฟอะคนก็แบบเขาอาจจะบอกว่าแกน่ารักก็ได้ตอนนี้คือคุณนกหิวมากนะคะเดี๋ยวก่อนที่จะตามรอยลูก้าเราตามหาของกินกันก่อนนะคะโอ้หิวมากไปไปหาอะไรกินกันท่าได้มาแล้วเหมือนเลฟเลยอันนี้นะเป็นพาสต้าที่เป็นแบบเพสโต้เพสโต้มันก็คือแบบใบโหระพาจริงๆที่บ้านเราก็มีแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นเหมือนแบบเมนูที่ถ้าใครดูลูก้านะเราจะเห็นบ่อยมากๆเลยเพราะมันเป็นเมนูโปรดของลูก้าและอัลเบรโตนะคะที่เขาจะแบบชอบกินกันมากๆนะคะก็เลยอยากจะมาตามรอยคือจริงๆอ่ะไอพาสต้าเพสโต้เนี้ยมันจะเป็นเหมือนแบบอาหารซิกเนเจอร์ของแคว้นลิกูเรียจริงๆก็จะมีอยู่หลายที่แล้วก็มันมีเวิร์กช็อปทำพาสต้าเพสโต้กันด้วยนะแต่ว่าเราไม่ได้ทำเพราะรู้สึกว่ามาเที่ยวไม่ได้มาทำอาหารยังไงบ้างคือเส้นแข็งมากซอสเพสโต้โอเคมีชีสด้วยก็จะมีความแบบเอาตรงๆป่ะก็เลี่ยนๆอ่ะแถมเส้นก็แข็งด้วยแข็งจนเข้าไปในร่องฟันอ่ะดูขาวใบเฟิร์นบอกเลยว่ามือเมื่อกี้คือเศร้ามากมันแย่มากทุกคนคือรู้ใช่ป่ะว่าปกติเฟิร์นจะเป็นคนที่ไม่พูดว่าแบบอันนี้ไม่อร่อยอะถ้ามันไม่สุดจริงๆนะเพราะว่าคือเฟิร์นคิดว่าลิ้นคนเรามันต่างกันอะเฟิร์นคิดว่าอะไรที่มันไม่อร่อยสำหรับเฟิร์นมันก็อาจจะอร่อยสำหรับคนอื่นไงแต่สิ่งนี้มันคือแบบแค่คิดก็เศร้าแล้วอะแบบเมื่อกี้รู้สึกว่าเป็นการกินที่ขมขื่นที่สุดในชีวิตแล้วอะไม่เคยรู้สึกว่ากินอะไรแล้วฝืนขนาดนั้นมาก่อนอะแล้วสุดท้ายก็กินไม่หมดเพราะมันแบบมันไม่ได้จริงอะทุกคนคือเส้นมันแข็งมากแข็งแบบเข้าไปติดในซอกฟันได้โดยที่ไม่สามารถใช้ลิ้นงัดออกมาได้อะใช่ติดร่องฟันยังหิวอยู่ก็เลยคิดว่าจะมาแก้ความเสียใจโดยการกินเจลาโต้นะคะซึ่งก็ไม่รู้จะอร่อยหรือเปล่าคือแบบไม่อยากคาดหวังอะไรแล้วอะคือมันเศร้ามากอะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวเราไปซื้อเจลาโต้นะแล้วก็เดี๋ยวจะไปถ่ายรูปกันเพราะว่าเดี๋ยวเราอ่ะจะมีตามรอยช็อตนี้ด้วยเดี๋ยวลองดูกันว่าแบบเราจะหาได้ไหมมันเป็นช็อตที่อัลเบรโต้กับลูก้า กินไอติมด้วยกันแบบนี้นี่ไม่รู้จะหาเจอไหมนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันดีกว่าปะทุกคนจำตอนต้นคลิปได้ป่ะที่เฟิร์นพูดว่า Silencio Bruno Silencio Bruno มันแปลว่าเงียบซะบรูโน่ในภาษาอิตาลีนะคะแล้วมันก็เป็นประโยคที่ยอดฮิตมากๆเลยจากเรื่องลูก้าเนี่ยแหละอ้าวแล้วเงียบซะบรูโน่คือใครคือบรูโน่ใช่ป่ะจริงๆแล้วบรูโน่อ่ะไม่ได้เป็นตัวละครหลักในเรื่องเลยตัวละครหลักในเรื่องอ่ะมีอยู่แค่3ตัวแต่บรูโน่มันเป็นเสียงในหัวของอัลเบรโตเองมันเป็นเสียงในหัวที่จะชอบบอกเราว่าแกทำไม่ได้หรอกแกไม่ดีพอหรอก
แกยังไม่พร้อมหรอกมันคือเสียงของความกลัวที่หยุดให้เราไม่ทำสิ่งต่างๆในชีวิตอะทุกคนอัลเบโต้ก็เลยบอกว่าถ้าเกิดมันมีเสียงนั้นขึ้นมาในหัวเราอะเสียงที่บอกว่าแกไม่ดีพอหรือว่าแกยังไม่พร้อมหรือแกทำไม่ได้อะให้ตอบมันไปเลยบอกว่าเงียบซะซึ่งเราชอบมากเลยนะซีนนั้นมันเป็นซีนที่ดีมากๆเพราะเฟิร์นเชื่อว่าในหลายๆครั้งอ่ะคนเรามันจะมีความกลัวในชีวิตที่แบบฉันจะทำได้จริงหรอมันจะดีหรอจะพร้อมกับมันแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยสำหรับเฟิร์นรู้สึกว่าความกลัวเป็นสิ่งที่หยุดเราจากการใช้ชีวิตเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเกิดว่าความกลัวเข้ามาบางทีเราต้องยอมก้าวข้ามผ่านไปอ่ะเราอาจจะต้องกล้าที่จะเสี่ยงกล้าที่จะอะไรมากกว่านี้เพราะว่าเฟิร์นเพิ่งพูดกับเพื่อนคนนึงนะคะบอกว่าถ้าแกกลัวที่จะมีความทุกข์อ่ะความสุขมันก็จะไม่เข้าหาแกเหมือนกันเว้ยเพราะว่าแกเอาแต่สร้างกำแพงเพื่อแกเองจากความรู้สึกทุกข์อะไรอย่างเงี้ยแต่ในขณะเดียวกันแกก็เลยไม่ค้นพบว่าแล้วความรู้สึกสุขในชีวิตแกคืออะไรอ่ะเราก็จะบล็อกตัวเองจากทุกความรู้สึกบนโลกใบนี้เหมือนกันสำหรับเฟิร์นว่ามันแบบความเฉยๆมันเป็นเรื่องที่น่าเสียดายอ่ะเพราะฉะนั้นเป็นกำลังใจให้ทุกคนกล้าใช้ชีวิตแล้วถ้าเกิดว่ามีความกลัวเข้ามาก็บอกมันไปเลยว่า Silencio Bruno เงียบซะ Bruno ทุกคนถึงแมนาโรล่าแล้วแต่ว่าคนเยอะมากอันนี้คือนี่คือรอให้คนน้อยแล้วนะถึงจะถ่ายเนี่ยแต่จริงๆเมื่อกี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือแบบเนี่ยคนแน่นอย่างเงี้ยเพราะว่ามันต้องลงใต้ดินแล้วก็ข้ามไปฝั่งนู้นนะคะซึ่งคนเยอะแบบเยอะมากจริงๆอ่ะเยอะแบบเยอะสุดๆมาถึงแมนาโรล่าแล้วนะคะคือจริงๆที่เนี่ยมันเป็นหมู่บ้านที่เล็กที่สุดใน5หมู่บ้านแต่เป็นหมู่บ้านที่คนเยอะที่สุดเลยเยอะมากทุกคนดิคนคือจริงๆอ่ะเคยมาแล้วแต่จำไม่ได้ว่าเดือนไหนนะคะตอนมาตอนนั้นมันไม่ได้คนเยอะขนาดนี้อ่ะมันแบบคนละเรื่องเลยอ่ะมันเยอะเกินไปปะวะถ่ายมุมไหนไม่ได้เลยอ่ะเพราะว่าติทุกคนเห็นหมดก็คือเบอร์หน้าทุกคนหมดเลยคือถ้าต้องเบอร์หน้าทุกคนในวิดีโอเนี้ยก็คือจะต้องเบอร์วิวทั้งหมดแล้วก็แบบเหมือนชัดแค่คนเลยแบบใบเฟิร์นและนกเท่านั้นอ่ะทางรถไฟใช่ไหมมันจะมาทางนี้นะให้ทุกคนแบบเรียบทางนี้มาแล้วมุมนู้นมันก็จะมีแบบเหมือนเป็นจุดชมวิวนะคะซึ่งเฟิร์นอ่ะเคยมาตอนนั้นมันเป็นตอนพระอาทิตย์ตกเฟิร์นยังไม่เคยมาตอนที่มันแบบสว่างอย่างนี้ตอนนั้นคือแบบรีบเดินแข่งกับพระอาทิตย์มากเลยแต่ว่าจริงๆช่วงพระอาทิตย์ตกเป็นการได้วิวที่สวยมากเลยนะเพราะมันจะเป็นวิวแบบข้างหลังเป็นแนวพระอาทิตย์กำลังจะตกสีสดใสแล้วก็แบบแฟลร์จากตึกอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบดวงแฉกก็คือสวยมากนะคะแต่เดี๋ยววันนี้เราจะลองมาเอาอีกฟิลนึงกันดูนะคะมากเลยทุกคนมันคือแองโชวีทอดนะคะซึ่งคือได้กลิ่นตั้งแต่ดอนเดินขามาแล้วอ่ะขากลับก็เลยแบบต้องซื้อซะหน่อยนะเป็นไงพร้อมเราได้รู้ว่าแองโชวีมันต้องเป็นปลาเค็มแบบเค็มๆอ่ะเพราะกลิ่นตอนแรกที่ได้กลิ่นคือมันเค็มมากแต่ว่ามันแบบมันเหมือนปลาทอดธรรมดาที่แบบเนื้อข้างในมันก็จะนุ่มๆหน่อยไม่ได้มีความเค็มอย่างที่คิดเลยก็กินได้แบบโอเคก็เพลินๆถ้าถามว่าอร่อยไหมก็เฉยๆจริงไหมน่ะถ้าเฟิร์นบอกเฉยๆนี่คือมันไม่อร่อยนะไม่เห็นอร่อยเลยอ่ะเนื้ออาหารอิตาลีแบบเฉยๆมากเมื่อต่อมาแล้วริโอมาจอเรนะคะและที่นี่จะเป็นหมู่บ้านสุดท้ายของเรานะคะใน EP นี้นะคะแต่จริงๆแล้วเขาเป็นหมู่บ้านที่ใกล้ลาสเปเซียที่สุดอย่างที่บอกเลยว่าเฟิร์นอ่ะเที่ยวจากไกลแล้วก็กลับมาใกล้ก่อนเผื่อว่ามันมีเหตุอะไรจะได้แบบกลับขึ้นเรือกันทันนะคะซึ่งจริงๆแล้วเฟิร์นว่าหมู่บ้านนี้มันหน้าตาคล้ายๆกับหมู่บ้านที่ผ่านๆมาเลยแหละแล้วก็แทบจะเรียกว่าไม่มีหน้าหาดเลยนะแต่ว่าถือว่าคนน้อยกว่าถือว่าคนน้อยกว่าที่อื่นเลยนะแล้วก็จริงๆมีมุมที่น่าเล่นน้ำเหมือนกันแต่ว่าวันนี้คือไม่ไหวแล้วอะร้อนแบบร้อนสุดๆร้อนแบบร้อนโคตรร้อนแบบไม่รู้จะพูดคำว่าร้อนยังไงให้มันเพียงพอกับความร้อนตอนนี้ที่เราได้รับนะคะแดดจะแสงตาบอดอะแบบแดดแรงมากเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราพาไปดูบรรยากาศก่อนนะคะเพราะว่า
ไม่ไหวร้อนใจมากๆเลยค่ะเหมือนได้กลับมา complete mission ตัวเองที่เคยทำไว้แต่ไม่เสร็จแต่ว่ามันคุ้มนะคะที่ได้กลับมาเพราะว่ามันสวยมากจริงๆส่วนตอนนี้ได้เวลากลับขึ้นเรือกันแล้วพอเป็นหน้าร้อนพระอาทิตย์ก็จะตกช้าหน่อยถ้างั้นวันนี้เดี๋ยวเฟิร์นจะพาทุกคนไปดูพระอาทิตย์ตกบนเรือกันนะคะมาถึงเรือแล้วมีผ้าเย็นให้ด้วย thank you และน้ำเปล่านะคะผ้าเย็นกับตอนนี้คือแบบ the best แล้ววันแรกของการเที่ยวโดยเรือสำราญที่พาเราไปแวะอิตาลีก็จบลงแล้วค่ะแต่เนี่ยเป็นแค่วันแรกเท่านั้นพรุ่งนี้เราจะได้ไปอีกประเทศหนึ่งเลยก็คือฝรั่งเศสค่ะเที่ยวโดยเรือสำราญเนี่ยมันก็สบายดีเหมือนกันนะคะเที่ยวเสร็จกลับมากินข้าวทำกิจกรรมบนเรือที่มีให้เลือกเยอะมากๆเลยแล้วก็ไปนอนตื่นมาอีกทีเนี่ยอยู่อีกประเทศแล้วค่ะส่วนพรุ่งนี้นะคะเฟิร์นจะพาทุกคนไปเที่ยวบ้านเกิดของหนึ่งในบุคคลสำคัญที่เปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์ฝรั่งเศสไปเลยถ้าใครอยากรู้รอดู EP หน้ากันด้วยนะคะ